แม่ไปคืนดุมมันอยู่ท้ายรถแค่นี้แล้วมันก็เลี้ยวไปทำร้ายรถเขามีความเชื่อความใจจิตใจอย่างแต่ละคนใช้วิจารณญาณเอาแต่ว่ามาอยู่ตรงท้ายรถแล้วมันก็เลี้ยวไปตัวเองก็เลยจะเสี่ยงโชคเอาไว้หน่อยก็คือมาเบียดเบียดรถคันนี้ไปแผงก็ไปเลยผมเนี้ยดีกว่ามันจะมาเอางวงปาดเนี่ยเป็นว่ามีช้างป่าได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านหมู่ที่3ชาวบ้านแตกตื่นกันครับได้ทำลายสิ่งของรั้วบ้านของหมู่บ้านประชาชนชาวบ้านในหมู่บ้านเสียหายทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านทุกคนได้ช่วยกันกันช้างออกจากพื้นที่ข้ามฝั่งฝากถนนไปฝั่งทางหมู่4มันเรียบกบิลบุรีตำบลเมืองเก่ามาตัวหนึ่งครับชาวบ้านตื่นตระหนกกันเพราะในรอบ100ปีก็ว่าได้ครับไม่เคยมีช้างเข้ามาในหมู่บ้านที่เห็นครั้งแรกชาวบ้านคิดว่าเป็นเหมือนพวกควานช้างมาเรียอะไรหารายได้กับช้างหาช้างมาเรียอะไรประมาณนี้ครับความเชื่อของตัวเองนี่ตัวเองจะเสี่ยงโชคเลขที่บ้านกับเลขรถคันนี้ด้วยใช่ไหมคะทางบ้านเขามีความเชื่อความใจจิตใจอย่างแต่ละคนใช้วิจารณญาณเอาแต่ว่ามาอยู่ตรงท้ายรถมันก็เลี้ยวไปตัวเองก็เลยจะเสี่ยงโชคเอาไว้หน่อยท้ายรถคันนี้มันก็เลี้ยวไปอ๋อ